สนับสนุนโดย Macquarie DW28พูดคุยกับพี่เปียกณัฐวัฒน์อุ่นรัตน์จาก CGSMB สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะเด้งจริงหรือว่าเด้งหลอกคะเด้งจริงครับพี่หมวยค่ะมีอะไรซัพพอร์ตคะพี่เปียกว่าเด้งจริงแล้วมันจะมีโอกาสที่มีอัพไซส์ขนาดไหนคะอัพไซส์จะไม่เกิน 1,600 นะครับค่ะทั้งหมดอ่ะราคาน้ำมันลงผมคิดว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยอาจจะแค่ 0.75 ครับ 0. เท่าไหร่คะได้ขึ้นเยอะแล้วก็ตลาดอเมริกาตลาดNASDAQจะรีบาวด์ขึ้นรวมทั้งพวกเหรียญสกุลเงินคริปโตด้วยค่ะค่ะคิดว่าหมายความว่าเราน่าจะผ่านบอททอมไปแล้วล่ะทุกตลาดเลยค่ะคือมุมมองนี้จริงๆสัปดาห์ที่แล้วพี่เปี๊ยกก็มองเหมือนกันนะคะว่าบอททอมน่าจะผ่านไปแล้วมีโอกาสฟื้นใช่ใช่อันนี้มันมีอีกตัวพี่หมวยมันไอ้ค่าเงินบาทเนี่ยตามดูไว้ดีๆเพราะว่าตรง 3.650 เนี่ยมันน่าจะเป็นนิวไฮแล้วมันน่าจะแข็งค่าของการอ่อนค่าใช่ไหมคะใช่ใช่พอแข็งค่าลงมาปั๊บเนี่ยผมคิดว่าฟันโฟจะเข้าค่ะข่าวต่อไปนะพูดถึงข่าวต่อไปหลังจากนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมองที่1,600นะคะรอบนี้ครับครับค่ะเอาสักครู่พี่เปียประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็บ้านเราด้วยนะคะของเราคงต้องขึ้นตามครับไม่งั้นเงินมันอ่อนไปแล้วมันจะทำอะไรมากไม่ได้ละค่ะ 0.75 ครับ 0. เท่าไหร่นะคะ0.75 ครับ 0.75 ของเฟดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะส่วนบ้านเราก็น่าจะขึ้นสักหน่อย 0.25 อีกหน่อยเลยคอนเซอร์เวทีฟแต่อาจจะขึ้น2ครั้งนะเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีค่ะของบ้านเราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เอาแค่ครั้งต่อไปค่ะต้องไปโฟกัสหุ้นใหญ่ไหมคะจังหวะนี้ตอนนี้1538นะคะถ้าอัพไซด์1,600หุ้นใหญ่ครับพี่หมวยเล่นแบงก์กับพวกเปิดเมืองครับปลอดภัยสุดครับค่ะนะคะก็ตัวของน้ำมันลงนะคะกดเงินเฟ้อลงแล้วก็มองสัญญาณบอททอมของหลายตลาดมีโอกาสที่จะฟื้นนะคะเซ็ตต่างประเทศเซ็ตบ้านเราก็น่าจะขึ้นตามตลาดต่างประเทศนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะสินทรัพย์ฟันโตมีโอกาสลุ้นเข้าช่วงสักเดือนนึงครับหลังประกาศประกาศงบค่ะฟันโฟน่าจะหนุนนำด้วยนะคะทีนี้ถ้าอย่างนั้นเทรนด์ของตัวน้ำมันที่ว่าลงมาเนี่ยค่ะมันน่าจะลงต่อไหมคะหรือว่ายังไงคะผมตอนนี้มันติดเส้นสำคัญอยู่นะผมคิดว่าคงอยู่แถวๆนี้แหละ90ร้อยอะไรเงี้ยนี่แหละครับแต่ไม่น่าจะข้ามร้อยไปได้นะค่ะสำหรับเอน้ำมันที่ตลาดอเมริกานะครับค่ะรวมถึงค่าเงินบาทพี่เบี้ยมองว่าจุดอ่อนค่าน่าจะอ่อนถึงจุดปลายทางแล้วพี่หมวยน่าจะแข็งค่าได้ละค่ะเริ่มกลับมาแข็งค่าแล้วฟันโฟน่าจะหนุนนำเข้านะคะทาร์เก็ตเซ็ตในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็น่าจะมีโอกาสลุ้น 1,600 จุดนะคะได้คราวนี้ต้องกราบขอบคุณมุมมองกลยุทธ์ด้วยนะคะได้ครับขอบคุณครับพี่หมวยสวัสดีครับค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะทิศทางบาทอ่อนค่าน่าจะพีคไปแล้วนะคะมีโอกาสแข็งค่าแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะฟันโฟมีโอกาสไหลเข้านะคะแล้วจุดบอททอมจริงถ้าใครตามพี่เปียกมาในรายการของเราสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าพี่เปียกมองว่าหลายตลาดน่าจะบอททอมแล้วมีโอกาสฟื้นนะคะตลาดต่างประเทศรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตเซตมองที่1,600จุดมีอัพไซส์นะคะแนะนำหุ้นขนาดใหญ่นะคะหุ้นกลุ่มเปิดเมืองนะคะน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีของการเทรดในรอบนี้นะคะอัพไซส์จากจุดนี้ขึ้นไปราวๆประมาณสัก60-70จุดนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกหุ้นให้เหมาะสมกับโฟที่กำลังจะเข้ามาได้นะคะกลุ่มเปิดเมืองและกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะรวมไปถึงการเก็งกำไรในตัวของเซ็ต50ด้วยนะคะก็สามารถเล่นดัชนีเซ็ต50ได้นะคะมองขึ้นนะคะทาร์เก็ตเซ็ต1,600หรือในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในเซ็ต50อย่างเดียวจะมี DW ของค่า28 Macquarie นะคะก็สามารถที่จะเก็งกำไรขาขึ้นล้อไปกับตัวของเซ็ต50ได้นะคะจะมีตัวของเซ็ต50284-22124นะคะของค่า28 Macquarie ค่า Clearing 11 Sensitivity 0.86 ใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie นะคะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code รับบทวิเคราะห์เป็นเพื่อนกับ DW 28ได้ทาง LINE @thaidw นะคะเซิร์ชเลยหรือสแกน QR Code ตรงมุมจอค่ะติดตามเคล็ดลับการเทรดนะคะภาพมุมมองกลยุทธ์ดัชนีทั้งตลาดหุ้นไทยหุ้นรายตัวดัชนีต่างประเทศหางเสงฮ่องกงและฝั่งสหรัฐอเมริกามีทั้งดาวโจนส์และ S&P 500 Index ค่ะรวมไปถึงติดตามกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com